เป็นวัดตะโกนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเราเข้ามาเยือนอยู่ตรงนี้แล้วครับคนเยอะมากที่มาวัดตะโกนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวก็ต่อไปครับก็จะเป็นจุดคัดกรองของวัดตะโกนี้นะครับจะเป็นจุดคัดกรองครับครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีการทำบุญนะครับเราก็จะทำบุญให้กับวัดตะโกหน่อยนะครับทำบุญสร้างกุศลกันเนาะผมทำบุญนะฮะทำบุญให้กับวัดตะโกเนาะจะได้มีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองกันนะครับเรามากับพี่ชายครับพี่ชายนะครับทำบุญสะเดาะเคราะห์เนาะต่อไปครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบริเวณวัดนะครับเป็นบริเวณวัดหลวงพ่อนะรวยนะครับเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งแล้วก็มีคนมาคล้องเคาะระฆังกันเยอะเลยเคาะให้หลวงพ่อรู้เนาะครับเคาะให้นะฮะอาจารย์จอร์ดเคาะบ้างนะก็เสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อไปครับวัดนี้แปลกตรงที่ว่ามีไก่นะครับมีไก่นะที่เรียกว่าเป็นไก่นะครับเป็นไก่ชนนะครับแล้วก็มีศาลามีศาลาพญานาคนะครับอยู่แถวนี้ครับเป็นศาลาพญานาคสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็มีกังหันนะครับชมได้ดูครับหลวงพ่อรวยนะครับปราสาทโกมีศาลาแล้วก็มีพญานาคสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะนะครับครับนี่เป็นลำตัวของพญานาคนะครับสร้างออกมาได้สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับผมพาวัดที่เรียกว่าหลวงพ่อรวยนะปราสาทติโกนะครับนะแม่ก็อยากจะบอกเลยว่างดงามนะครับนะงดก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอลังการมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีมนต์ดบนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นศาลานะพญานาคของหลวงพ่อรวยครับนะเป็นวัดนะปราสาทติโกนะครับศาลานี้เป็นศาลากลางน้ำนะครับที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอักษรนะเป็นอักขระของคำว่ารวยนะครับแล้วก็อยู่ในศาลากลางน้ำครับเย็นมากครับบ้านรู้สึกว่าเย็นนะฮะแล้วก็ดูแล้วสบายหูสบายตาครับผมอยู่ตรงกลางสระนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะงดงามมากๆอลังการครับบอกได้เลยว่างดงามอลังการนะฮะเข้ามาเดินแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับนะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มาที่ศาลานะป่องนะก็จะมีเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรนะพระแก้วมรกตนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันสวยงามมากๆครับแม่ก็บอกไม่ถูกเลยเนาะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะเป็นพระนะแก้วมรกตมีขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญมีนะคล้ายๆกับพระศรีอริยะเมตไตรสวยมากๆอีกเช่นกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวเราจะใส่ซองทำบุญกันนะครับไหว้พระแก้วมรกตนะครับสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับนะงดงามมากๆครับเป็นวัดหลวงพ่อรวยปราสาทติโกครับครับนะอันนี้เป็นเรียกว่านะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เรียกว่ามนดบนะครับมนดบนะครับเป็นมนดบซึ่งก็ถือว่าตอนนี้มีตอนนี้อยู่นะครับอยู่ในนี้นะครับมีพระบรมพระศาสดาสังขารอยู่ในที่นี้นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าก็คือศพหลวงพ่อรวยนะครับศพหลวงพ่อรวยนะครับ
ครับนี่เป็นพระบรมสังขารนะครับนี่เป็นสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเราได้เห็นกันชัดๆแล้วก็ได้คิดขนาดนี้เลยนะครับเป็นสังขารนะครับของหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับสังขารครับเรียกกันง่ายๆว่าแล้วก็คือธนบัตรที่สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมดูครับเป็นสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมเข้ามาณจุดนี้แล้วก็อย่าพลาดเลยว่าเรามาถึงจุดที่เรียกกันง่ายๆว่านะก็คือหลวงพ่อรวยปราสาทโกนะครับชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของพวกเราได้มานะมีโอกาสได้มาไหว้นะหลวงพ่อรวยกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่านี่คือเป็นจุดสำคัญของหลวงพ่อรวยปราสาทโกครับและเป็นจุดสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญของหลวงพ่อรวยปราสาทโกนะครับเราได้เห็นกันชัดเจนเนาะให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนครับเห็นกันนะครับชัดเจนเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับ